มันไม่ได้เป็นรถอะคือมันเป็นเศษเหล็กอะครับเหลือแต่โครงอะเป็นชิ้นๆคือจำได้คือมันเป็นรถของต่างพ่อผมครับเมื่อตอนเด็กๆผมยังจำความได้อยู่ครับเขาขายไปแล้วนี่มันยังกลับมาหาผมได้ครับไม่รู้ว่าโชคชะตาหรือบุญนำพาผมก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้นะครับแต่มันมาได้ยังไงไม่รู้ครับประทับใจสุดคือภาคเหนือของเราเนี่ยเขามันมีวิวมันมีคือแบบมันมีพื้นดินอ่ะถึงจะไปคนเดียวถึงจะเหงาขนาดไหนแต่ยังดียังมีเขาอยู่ข้างโตมา38ขวบแล้วก็มันรู้จักอิ่มตัวน็อกความดันไขมันมาชีวิตนี้มันไม่แน่นอนอ่ะใช้ชีวิตอย่างที่เรามีดีกว่าให้มีความสุขดีกว่าตอนเนี้ยไปให้สุดใช้ชีวิตบนอานมอเตอร์ไซค์เนี่ยในแบบลูกผู้ชายนะครับสิงห์มอไซค์ครับ